ดาวตกผีเสื้อกระบี่ตอนที่40เรื่องราวพลันผันแปรประตูบ้านของเบ๊ปึงตงถูกปิดตายแล้วมุสิกตัวอ้วนผีวิ่งพลุ่งพล่านอยู่บริเวณตึกหลังอย่างเปิดเผยสายลมโชยพัดผ่านที่ใดมักหอบเอากลิ่นซากศพเหม็นคละคลุ้งบันดาลให้ผู้คนสะอิดสะเอียนชนิดหนึ่งตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายวันสถานที่นี้ยังเป็นครอบครัวที่สหายทั้งหลายนิยมเลื่อมใสที่สุดหัวหน้าครอบครัวที่ชมชอบคบหาสหายภรรยาที่คล่องตัวบุตรธิดาที่กระตือรือร้นแจ่มใสแต่ตอนนี้ที่นี่กลับกลายเป็นตึกปีศาจสยองขวัญทุกคนในละแวกใกล้เคียงพอเดินผ่านประตูบ้านหลังนี้ล้วนอุดจมูกหลบลี้ไปแต่ไกลไม่มีผู้ใดทราบว่าที่นี่ที่แท้เกิดเรื่องราวใดขึ้นไม่มีผู้ใดทราบว่าครอบครัวเบ๊ปึงตงทั้ง4ชีวิตฉะไหนทอดร่างเป็นซากศพอย่างอเนจอนาถในเวลาชั่วคืนเดียวแต่ทว่าคำร่ำลือกลับมีมากมายจดจันเล่าขานกันต่างๆนานากระทั่งบุคคลที่เป็นสหายที่สนิทสนมกับครอบครัวนี้ที่สุดตอนนี้ก็กลับกลายเป็นผู้กระพือข่าวลือท่านไม่ต้องเครียดแค้นครั่งใจแทนครอบครัวนี้ยิ่งไม่ต้องลำบากใจแทนพวกมันยิ่งเพราะนี่ความจริงเป็นชีวิตตอนที่พวกมันมีชีวิตอยู่ก็สามารถคบหาสหายแม้ตายก็ตายเพื่อสหายพวกมันมีชีวิตอย่างสุขสมเบิกบานหันษาแม้ตายก็ตายอย่างมีคุณค่านี่นับว่าเพียงพอแล้วหญ้ารกร้างที่ตึกหลังคล้ายงอเอยงอกขึ้นในชั่วค่ำคืนเดียวในอาทิตย์สนธยาท่ามกลางหญ้าคารกร้างบ่อศิลานั้นก็คล้ายแห้งขอดเป็นเวลานานแล้วแต่ภายในบ่อยังมีน้ำขังน้ำในบ่อที่เป็นสีเขียวเข้มแทบแปรเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วลูกเหียงชวงก้มลงมองดูน้ำในบ่อพึมพำว่าบ่อน้ำนี้ลึกยิ่งยังลึกกว่าบ่อที่หลังห้องครัวของพวกเราอีกมันพรานเหลียวหน้ามายังเหม่งเชหุนยิ้มพรางกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าการขุดบ่อก็เป็นความรู้แขนงหนึ่งหากไม่เข้าใจวิธีขุดอย่าคิดหมายขุดพบน้ำบาดาลเหม่งเชหุนนิ่งรับฟังเพียงสามารถรับฟังเหม่งเชหุนพรานพบว่าลูกเหียงชวงมักกล่าวคำพูดประหลาดพิกลและปราศจากความหมายทั้งที่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญยิ่งนี่ไม่ใช่เนื่องเพราะจิตใจลูกเหียงชวงเขม็งตึงเครียดจงใจสรรหาคำพูดเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ตนเองลูกเหียงชวงเหลียวหน้ากลับไปมองดูน้ำในบ่ออีกพึมพำราวรำพันกับตนเองว่าเราสมควรดูออกแต่แรกหากแม้นเราพบเห็นน้ำบ่อนี้อาจคำนวณออกแต่แรกว่าเราแปะซ่อนตัวอยู่ก้นบ่อมันพรันเดี๋ยวหน้ามายังเบ่งเชียหุ้นอีกคราถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือคำตอบเหม่งเชียหุ้นรวบรัดยิ่งว่าเขาไม่ทราบเนื่องเพราะพวกเราทราบว่าในโลกนี้มีเพียงคนเดียวที่สามารถขุดบ่อประเสริฐเลิศป่านนี้คนผู้นี้ย่อมไม่ขุดบ่อที่กลางหมู่บ้านนกรังเยี่ยงนี้หรือไร้สาเหตุแน่นอนอ๋อลูกเหียงชวงกล่าวต่อนักขุดบ่อนี้ก็เป็นสหายกับเล่าแปะนอกจากเล่าแปะแล้วไม่มีผู้ใดใช้มันมาขุดบ่อในสถานที่เช่นนี้ได้แล้วคนขุดบ่อเล่าลูกเหียงชวงยิ้มพรางกล่าวว่าตายแล้วสหายของเล่าแปะคล้ายตายหมดสิ้นแล้วรอยยิ้มของมันแฝงแววเย้ยราวคมดาบกล่าวต่ออีกว่าแต่ไม่ว่าอย่างไรผู้ที่สามารถซ่อนตัวในบ่อที่ค้างเต็มไปด้วยน้ำจะอย่างไรนับเป็นผู้มีพรสวรรค์มาแต่กำเนิดผู้หนึ่งท่านทราบหรือไม่ว่าการซ่อนตัวก็เป็นความรู้แขนงหนึ่งเหม่งเชียงหุ้นยังคงตอบว่าข้ามีสอบถึงนั่นถึงกับนับเป็นความรู้อันล้ำลึกที่สุดท่านไม่เพียงต้องเลือกสถานที่อันรอบคอบรัดกุมที่สุดยังต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะจอที่สุดค่อยพาตัวเข้าหลบซ่อนเงื่อนไขข้างต้นทั้งสองประการนี้ย่อมหาได้ยากยิ่งเหม่งเชียหุนพรันกล่าวว่ายังมีอีกประการหนึ่งสำคัญยิ่งกว่าอ๋อท่านหากไม่ต้องการถูกผู้อื่นสืบเสาะพบได้แต่พาตัวเข้าหลบซ่อนเพียงคนเดียวลูกเหียงชวงปรบมือกล่าวว่ามิผิดประการนี้สำคัญจริงๆมีแต่คนโง่เขลาบัดซบจึงเข้าใจว่าสตรีจะปกปิดความลับให้กับมันคำพูดประโยคนี้ความจริงเป็นเล่าแปะกล่าวเองเราคบคิดไม่เข้าใจว่า
มันเองฉะไหนกลับลืมเลือนเหม่งเชียหุ้นขบกรามกรอดกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจลูกเหียงชุ่มกระอย่างครุ่นคิดชายหนึ่งเพราะเล่าแปะชราแล้วหรือไม่บุคคลที่ชราเกินไปกับอ่อนเยาว์ก็ไปมักหลงกลสตรีได้ง่ายดายที่สุดเม่งชุ่มกระว่าลูกแปะไม่ชรามีคนชนิดหนึ่งอาจตายได้แต่ไม่ชราเด็ดขาดลูกเหียงชุ่มกระว่ามิผิดเราก็ยินยอมตายไม่ขอชราบางครั้งวัยชรายังน่ากลัวกว่าความตายอีกมันตบไหล่เหม่งชะหุ้นเบาๆยิ้มพรางกล่าวต่อดังนั้นตอนนี้ท่านรีบลงไปให้มันตายเถอะเหม่งชะหุ้นย้อนถามกลับว่าแล้วท่านเราย่อมรอท่านอยู่ที่นี่หากไม่เห็นศีรษะเล่าแปะกับตาไม่ว่าอย่างไรก็ไม่วางใจเด็ดขาดสีหน้าเหม่งเชียงหุนปราจากความรู้สึกใดๆสายตาเพ่งมองไปที่ไกลตาเน้นเสียงทีละคำว่าท่านจะได้เห็นโดยเร็วลูกเหียงชวงตบไหล่เหม่งเชียงหุนอีกครายิ้มพรางกล่าวว่าเราเชื่อถือท่านไม่ใช่คนตบัดสัตว์คืนคำเด็ดขาดเม่งเชียหุนไม่กล่าวอะไรอีกพลันลอยตัวขึ้นกระโดดลงในบ่อน้ำอย่างรวดเร็วลูกเหียงชวงก้มกายลงกล่าวว่ารีบขึ้นมาด้วยยิ่งเร็วยิ่งดีเราหากรอคอยจนไม่อาจทนรอสืบไปไม่แน่นักว่าจะทมหินปิดบ่อนี้เม่งเชียหุนลอยคออยู่เหนือน้ำปากกล่าวว่าข้าพเจ้าจะขึ้นมาโดยเร็วลูกเหียงชวงกล่าวตอบว่าตอนนี้ขึ้นมาให้เวียงศีรษะเล่าแปะขึ้นมาก่อนไม่ฉะนั้นท่านเองก็อย่าหมายขึ้นจากบ่อข้าพเจ้าเข้าใจลูกเหียงชงร่อออกมากล่าวว่า ประเสริฐมากเราทราบแต่แรกว่าท่านเป็นคนชาญฉลาดผู้หนึ่งน้ำเย็นเยียบจับจิตน้ำในบ่อที่เย็นเยียบห่อหุ้มร่างเหม่งเชียงหุนเอาไว้ตลอดทั้งร่างมันล้วนแช่อยู่ในบ่อน้ำจนบัดนี้เหม่งเชียงหุนค่อยมีสติแจ่มใสจากนั้นเหม่งเชียงหุนทบทวนแผนการที่วางไว้อีกเที่ยวหนึ่งเหม่งเชียงหุนย่อมรุดมาประชิดเล่าแปะจริงๆไม่ว่าผู้ใดก็อาจใช้มันมาฆ่าเล่าแปะได้มันที่ทำเช่นนี้เพียงเพื่อต้องการพบเล่าแปะจากนั้นกำหนดแผนการใหม่เล่าแปะไม่ว่าอยู่ที่ใดสถานที่นั้นต้องไม่มีทางถอยเพียงสายเดียวเท่านั้นเหม่งเชียงหุนเชื่อมั่นในข้อนี้มั่นใจว่าห้องลับก้นบ่อต้องมีหนทางถอยอื่นอีกมันเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถช่วยเหลือเล่าแปะหลบหนีออกไปได้ในสุดเงาร่างเหม่งเชียงหุนกลืนหายกับสายน้ำแล้วลูกเหียงชวงยังคงยืนอยู่ปากบ่อจับตามองดูรอคอยอย่างเยือกเย็นจากนั้นด้านหลังมันพรันมาเกิดเสียงฝีเท้าผู้คนดังขึ้นลูกเหียงชวงไม่ได้เหลียวหน้าไปเนื่องเพราะมันทราบดีว่าผู้มาเป็นใครสถานที่นี้วางกำลังอยู่ทั้ง4ทิศถึง3ชั้นทุ่มเทกำลังคนทั้งสิ้น146คนนอกจากคนสนิทของมันและกระทั่งแมลงวันสักตัวก็ยามหมายโบยบินถึงที่นี่ลูกเหียงชวงในปัจจุบันไม่ใช่การกอดชีวิตมันแปลเปลี่ยนเป็นสูงค่ายิ่งดังนั้นไม่ว่ามันอยู่ที่ใดล้วนวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดใช้กำลังคนพิทักษ์คุ้มครองอย่างแน่นหนา เสียงฝีเท้าครั้งนี้แผ่วเบายิ่งแผ่วเบาและส่งเสน่ห์ที่มาคือก่อเล่าตัวนางเดินถึงข้างกายลูกเหียงชวงก้มศีรษะมองดูน้ำในบ่ออีกผู้หนึ่งกล่าวเสียงเฉยชาว่าท่านแน่ใจว่าเหม่งเชียงหุนจะลงไปฆ่าเล่าแปะจริงจริงหรือลูกเหียงชวงกล่าวโดยไม่ขบคิดว่ามันไม่เด็ดขาดก่อนเล่าตัวกล่าวว่าอย่างนั้นท่านจะไหนปล่อยให้มันลงไปเล่าเราสามารถปล่อยให้มันลงไปแต่ไม่ปล่อยให้มันกลับขึ้นมาเด็ดขาดก็เล่าตัวกล่าวกรอกตาไปมากล่าวว่าแต่ท่านใช่คิดหรือไม่ว่าเบื้องล่างอาจยังมีหนทางถอยอื่นอีกเราเคยคิดก็เล่าตัวถามว่าหรือท่านไม่กลัวว่าพวกมันหลบหนีไปตามเส้นทางอีกสายหนึ่งไม่กลัวก็ละตัวซักถามอีกว่าเพราะเหตุใดเล่าลูกเหียงชวงพรันยิ้มออกมากล่าวว่าเราถามท่านในโลกผู้ใดเข้าใจเล่าแปะซึ้งกระจ่างที่สุดท่านไงย่อมเป็นเราก็ละตัวซักถามว่าท่านเข้าใจว่าเหม่งเชียงหุนและเล่าแปะไม่หลบหนีสู่เส้นทางอีกสายหนึ่งแน่นอนหรือลูกเหียงชวงเน้นเสียงว่า
ไม่เด็ดขาดเพราะเหตุใดเนื่องเพราะนี่เป็นทางถอยสายสุดท้ายของเล่าแปะมันเมื่อทาดล่าถอยถึงที่นี่ก็ไม่มีหนทางถอยอื่นอีกมาดว่ายังมีทางถอยมันก็ไม่ล่าถอยอีกก่อนเล่าตัวกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเพราะเหตุใดการก่อนใช่มีคนคิดหรือไม่ว่าเราไปถูกคนบีบคั้นคุกคามลงสู่ก้นบ่อที่มีลักษณะคล้ายรังสุนัขแห่งหนึ่งไม่มีลูกเคียงชงกล่าวอีกว่ามันเมื่อถูกคุกคามถึงที่นี่นับเป็นวีรบุรุษอับจนหนทางหากไม่มีความมั่นใจสามารถกอบกู้สถานการณ์ก็ยินยอมอึดอัดตายในที่นี่ไม่ขอกลับขึ้นมาอีกมันไหนล่าถอยได้อีกมันสามารถล่าถอยไปที่ใดได้ลูกเขียงชวงนับว่าเข้าใจแล้วแปะซึ้งกระจ่างจริงๆที่นี่นับเป็นจุดอับจริงๆหากไม่สามารถล้างแขนกอบกู้สถานการณ์ไม่สู้ตายในที่นี่จะประเสริฐกว่านี่เป็นจิตเจตนาของเล่าแปะจริงๆหากแม้นล่าถอยอีกสถานการณ์รังแต่สยดสยองกว่านี้เลวร้ายกว่านี้ยิ่งไม่มีโอกาสล้างแค้นได้ว่าแต่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อเล่ล่าถึงที่นี่ย่อมสามารถติดตามต่อไปต่อให้ยังสามารถหลบหนีจะหลบหนีถึงเวลาใดเล่าการหลบหนีไม่เพียงเป็นเรื่องอัปยศประการหนึ่งทั้งยังปวดร้าวบางครั้งถึงกับเจ็บปวดกว่าความตายอีกในความนึกคิดของเล่าแปะความจริงไม่มีคำว่าหลบหนีบรรจุอยู่มีแต่ไล่ล่าล่าติดตามล่าสังหารในที่สุดก่อนเล่าตัวก็เข้าใจจิตเจตนาของลูกเหี่ยงชงแล้วกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าท่านหมายความว่าเล่าแปะเมื่อบรรลุถึงที่นี่คล้ายชอบป่าอ๋องหลบหนีถึงริมแม่น้ำโอกังยินยอมตายไม่ขอหลบหนีต่อไปหรือชอบป่าอ๋องเป็นคู่ชิงชัยกำพันโกโจภายหลังถูกไล่ล่าถึงริมแม่น้ำโอกังจึงเชือดคอตายฮั่นโกโจก็สถาปนาราชวงศ์ฮั่นปกครองประเทศเล่าฟังชอบป่าอ๋องวังศึกอะไรศึกแม่น้ำเลือดลูกเคียงชงเน้นเสียงว่าเป็นเช่นนั้นจริงมันพรานโบกมือคราหนึ่งมันเพียงโบกมือคราเดียวไม่กล่าวอะไรแม้สักครึ่งคำก็ปรากฏผู้คนจำนวนหนึ่งทยอยเดินเข้ามาในมือทุกผู้คนล้วนยกหินใหญ่ก้อนหนึ่งหินใหญ่ถมลงในนาบ่อน้ำในบ่อสั้นกระเซ็นผิวน้ำปั่นป่วนดุจทะเลผิวโรดพวกมันพอถมหินใหญ่3ก้อนก็ตามติดด้วยดินทรายปุ้งกี่1ทับถมบ่อน้ำไม่หยุดยั้งต่อให้บ่อน้ำที่ลึกปานใดก็มีวันถูกถมจนเต็มหมิ่งเชียงหุ้นและเล่าแปะล้วนอยู่ก้นบ่อปากบ่อเมื่อถูกถมจนเต็มย่อมปราศจากอากาศถ่ายเทในที่สุดทั้งสองย่อมอึดอัดขาดใหญ่ตายลูกเหียงชวงไม่จำเป็นต้องกล่าวแม้สักคำเดียวเนื่องเพราะเรื่องนี้ก็เป็นแผนการมันวางไว้แต่แรกก็เล่าตัวมองดูลูกเหียงชวงพรันทอดถอนใจออกมาลูกเหียงชวงถามว่าท่านชนัยทอดถอนใจเล่าก็เล่าตัวกล่าวตอบว่าตอนที่เราปีตียินดีมักทอดถอนใจลูกเหียงชวงเพ่งตาถามว่าท่านปีตียินดีอันใดเล่าก็เล่าตัวกล่าวว่าเราย่อมปีตียินดีเนื่องเพราะเราโชคดีที่เป็นสหายของท่านหาใช่ศัตรูของท่านไหมไม่ว่าผู้ใดหากเลือกบุคคลเช่นลูกเหี่ยงชวงเป็นศัตรูนับเป็นเคราะห์ร้ายประการหนึ่งจริงๆน่าเสียดายที่บุคคลซึ่งยึดถือมันเป็นสหายก็ประสบเคราะห์ร้ายเช่นเดียวกันอาจบางทีเป็นเคราะห์ร้ายยิ่งกว่าอีกบุคคลเช่นลูกเหี่ยงชวงมีแต่ไม่เคยประสบพบผ่านมาก่อนจึงเป็นโชคดีของท่านหมิงเชียงหัวได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกลไกก้นบ่อจากเล่าแปะพอดำถึงก้นบ่อกดปุ่มกลไกผนังบ่อก็เลื่อนเปิดออกหมิงเชียงหุนแหวกว่ายเข้าไปน้ำในสระที่หลังประตูคล้ายอบอุ่นกว่าเมืองนอกอยู่บ้างแต่พริบตานั้นเหม่งเชียงหุนพลันแปรเปลี่ยนเป็นประวันพนันพรึงขึ้นมาแทบไม่กล้าประจันหน้ากับเล่าแปะนึกเพราะมันไม่ทราบว่าหลังจากพบเล่าแปะสมควรกล่าวว่ากะไรเหม่งเชียงหุนไม่อาจหักใจบอกต่อเล่าแปะว่าหงข่ายท่านสำหรับกับชายชราผู้หนึ่งความกระทบกระเทือนครั้งนี้นับว่าใหญ่หลวงเกินไปถึงกับยังสร้างความปวดร้าวยิ่งกว่าถูกลึกห่วงชวงหักหลังเสียอีกย้ำเมื่อบุรุษพบว่าตนเองถูกสตรีซึ่งตนรักหลอกลวงน้ำใจความเดือดดาลและปวดร้าวได้รับในโลกแทบไม่มีเรื่องอื่นเปรียบเทียบได้หมิ่งเชียงหวนยิ้มอาจหักใจบอกต่อเล่าแปะว่า
คุ้มครองหน่วยพยัคฆ์ที่เป็นเขาพนันสุดท้ายของท่านใกล้ถูกฝ่ายตรงข้ามกินรวบไปความหวังเพียงใยเดียวพลอยขาดสะบั้นอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถรู้ถึงป้อมอินทรีเหินช่วยชีวิตคนเหล่านั้นกลับมาแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่มาอาจหลีกเลี่ยงจากการเผชิญหน้ากับความจริงอีกหมิงเชียงหุนรอบทอดถอนใจเพียงภาวนาว่าเล่าแปะยังเข้มแข็งกว่าที่มันคาดคิดเอาไว้หมิงเชียงหุนทะลึ่งขึ้นจากสายน้ำโผล่ศีรษะขึ้นไปหมิงเชียงหุนพลันตึงหลานกับที่ภายในห้องนับยังเป็นเช่นเดียวกับตอนที่มันจักมากระทั่งหมอนหนุนยังจัดวางอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เล่าแปะกลับสาบสูญไปแล้วเม่งแชร์หุนทยานขึ้นจากสระน้ำยืนหยัดทั้งที่ร่างเปียกชุ่มโชกเย็นเยียบจนร่างสั่นริกไม่หยุดยั้งเม่งแชร์หุนแม้เพิ่งทยานขึ้นจากน้ำเย็นเฉียบแต่คล้ายพลันพลัดตกลงสู่หล่มน้ำแข็งกลางวิกาลฤดูหนาวเหตุแปรเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้ทุกประการที่มันคาดคิดล้วนแปรเปลี่ยนทั้งโง่เขลาทั้งหน้าหัวร่อเหตุแปรเปลี่ยนครั้งนี้มันกระทั่งนึกฝันยังนึกไม่ถึงมาก่อนเนิ่นนานเหม่งเชหุนจึงค่อยๆรวบรวมปัญญาความคิดขึ้นเล่าแปะฉะไหนไม่อยู่ที่นี่เล่าท่านขึ้นจากบ่อเองหรือว่าทุกคนฆ่าคุมไปเล่าท่านฉะไหนพลันจากไปที่แท้ไปที่ใดเล่าแปะยังสามารถไปที่ไหนได้ปมปัญหาประเดประดังเข้าสู่ห้วงสมองปัญหาทุกข้อสุดที่หมิงเชียงหุนจะอาจอธิบายได้ตอนแรกความคิดของหมิงเชียงหุนสับสนยุ่งเหยิงยิ่งแต่แล้วดวงตามันพลันเป็นประกายมันได้ยินซุ้มเสียงสนทนาอย่างแผ่วเบาดังแว่วจากภายในท่อเหล็กถ่ายทอดอากาศซุ้มเสียงนี้คล้ายเป็นเครื่องบอกว่าต่อมันอย่างแรงกล้าทำให้ดวงตามันเป็นประกายจิ้งจอกเท่าที่เจ้าเล่นนักหมิงเชฮุนส่งเสียงกลด่าเบาๆร่างกับล้มลงบนเตียงหัวเราะดังๆออกมาหัวเราะจนน้ำตาเล็ดหลังในยามนั้นหมิงเชฮุนได้ยินเสียงก้อนหินก้อนแรกโยนลงในบ่อน้ำจากนั้นเป็นอาการสั่นสะเทือนราวฟ้าถล่มดินทลายติดต่อกันห้องใต้ดินที่ทั้งปลอดภัยทั้งแข็งแรงหลังนี้คล้ายถูกสั่นสะเทือนจนทรายโครงเคร่งขึ้นมาหมิงเชหุนทราบว่าลูกเหี่ยงชวงตระเตรียมถมหินปิดบ่อนี้แต่มันนอกจากนอนสดับฟังอยู่ที่นี่ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่กระทำไม่ว่าพิธีใดก็ไม่มีขณะนั้นหมิงเชหุนไม่ประวันลนลานกะไรเนื่องเพราะมันเชื่อว่าในห้องลับนี้ยังมีทางออกสายที่สองอีกในสุดอาการสั่นสะเทือนค่อยๆสงบลงไม่ว่าบ่อน้ำลึกปานใดต้องมีวันถูกถมจนเต็มเม่งแชหุนลุกขึ้นนั่งชาชาเริ่มส่อหาทางออกสายที่สองอีกไม่มีหนทางออกสายที่สองในที่สุดเม่งแชหุนสิ้นหวังแล้วในที่สุดล้มเลิกการค้นหาแล้วหากกระทั่งเม่งแชหุนยังหาทางออกสายที่สองไม่พบแสดงแน่ว่าสถานที่นี้ไม่มีหนทางออกอื่นอีกเม่งแชหุนสุดนั่งลงที่ขอบเตียงยามนี้มันยังไม่ประวันพรั่นพรึงเพียงรู้สึกเครียดแปรงสงสัยยิ่งประหลาดใจยิ่งมันขบคิดไม่เข้าใจว่าเล่าแปะฉะไหนพาตัวเองสู่จุดอับยิ่งไม่คำนวณไม่ออกว่าเล่าแปะตอนนี้อยู่ที่ใดในห้องใต้ดินยิ่งมายิ่งร้อนอบอ้าวในสุสานเช่ร้อนรุ่มเช่นนี้ด้วยหรือไม่เม่งเชียงหุนพรันพบว่าลมหายใจเริ่มติดขัดลำบากแสดงแน่ชัดอากาศบริสุทธิ์ในที่นี่ลดน้อยลงมันพรานล้มตัวลงนอนคนผู้หนึ่งหากอยู่ในภาวะสงบโดยสิ้นเชิงอากาศที่ต้องการจะลดน้อยลงเม่งเชียงหุนไม่เข้าใจว่าความนี้สืบเนื่องจากเหตุใดแต่ทราบว่าสมควรทำเช่นนี้เม่งเชหุนเป็นเชกเช่นกับสัตว์ป่ากับการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมักมีสัญชาตญาณและความรู้สึกอันพิเศษพิสดารชนิดหนึ่งยามเมื่อช้อนตาขึ้นเห็นเพดานห้องลับใต้ดินก่อสร้างจากแผ่นศิลาสีเทาหม่นเป็นสีเดียวกับผนังรอบด้านห้องศิลานี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมดูเพลินๆคล้ายลงใบหนึ่งเม่งเชหุนนอนทอดกายอยู่เนิ่นนานพรันฉุกคิดได้ว่า
เราไปฉะไหนไม่หลงเหลือหนทางถอยสายที่สองไหนที่นี่บุคคลเช่นเล่าแปะหากถูกคุกคามเพื่อให้หลบหนีถึงที่นี่ซุกซ่อนกายราวกับมุสิกโศกโรคตัวหนึ่งความรู้สึกที่รับย่อมปวดร้าวกว่าความตายอีกหากไม่สามารถล้างแค้นชำระความอัปยศท่านไหนเลยบากหน้ามีชีวิตต่อไปได้เราหากเป็นเล่าแปะก็ไม่ตระเตรียมหลบหนีอีกต่อไปในเมื่อมาถึงที่นี่ก็มีหนทางเพียงสายเดียวหมิ่งเชียงวุนทอดถอนใจยาวในใจพรันบังเกิดความหวั่นหวั่นพรั่นพรึงชนิดหนึ่งนั่นไม่ใช่ความหวั่นหวั่นต่อความตายความตายไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือหมิ่งเชียงวุนสำนึกว่าชั่วชีวิตของตนเองไม่มีวันพบหน้านางในดวงใจอีกในโลกมีแต่ความหวั่นหวั่นเช่นนี้จึงน่ากลัวกว่าบันดาลให้ผู้คนปวดร้าวกว่าความตายหากปราศจากเราเสี่ยวเตี้ยบจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรหวนนึกถึงสายตาครั้งสุดท้ายเสี่ยวเตี้ยบจับจ้องมองมันหวนนึกถึงความรักความงมงายของนางสายตาที่เปี่ยมแมวมุ่งหวังมิงวอนของนางทางตาเหม่งเชียงหุนพรันปรากฏหยาดน้ำไหลซึมออกมาบ่อน้ำถูกหินใหญ่น้อยดินทรายถมจนเต็มปรับแน่นหนาแล้วลูกเหียงชวงมือไพร่หลังยืนชมดูอยู่ด้านข้างคล้ายจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่กำลังยนต์ชมผลงานชิ้นเยี่ยมซึ่งใช้เวลาบรรจงสร้างอย่างยาวนานในที่สุดสำเร็จเสร็จสิ้นชิ้นหนึ่งเสร็จสิ้นชิ้นหนึ่งไม่มีผู้ใดสามารถทะลวงขึ้นจากบ่อน้ำอีกกระทั่งเล่าแปะก็ไม่สามารถที่นี่คือหลุมฝังศพของเล่าแปะและเหม่งเฉียงหุนลูกเหียงเชียงพรานหัวเราะออกมากล่าวว่าดูท่าเล่าแปะเอื้ออรีต่อสหายจริงๆก่อนเล่าตัวมองดุมันแสดงว่ายังไม่เข้าใจความหมายในวาจามันลูกเหียงเชียงจึงกล่าวว่าไม่ว่าเรื่องใดมันล้วนไม่รบกวนสหายให้วุ่นวายกระทั่งหลุมฝังศพตัวเองก็จัดเตรียมให้กับตัวเองตั้งแต่แรกก่อนแล้วตัวก็ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าจะอย่างไรก็ตามหลุมฝังศพนี้นับว่าหนักแน่นแข็งแรงยิ่งคนผู้หนึ่งหลังจากตายแล้วสามารถมีหลุมฝังศพเช่นนี้ก็สมควรพึงพอใจแล้วห้องลับใต้ดินร้อนอบอ้าวจนสามารถคุกคามผู้คนอึดอัดขาดใจตายเพียงแต่ที่นี่หาใช่หลุมฝังศพไม่ที่นี่คือขุมนรกแต่ในขุมนรกอย่างน้อยยังมีแสงสว่างยังมีแสงไฟแต่โคมไฟในที่นี่กลับดับวูบไปเพราะขาดอากาศหมิ่งเชียงหุนนอนทอดกายในความมืดเหงื่อการไหลรินหลังไม่ขยับเคลื่อนกายแม้แต่น้อยในความมืดคล้ายมีมือมารอำมหิตข้างหนึ่งบีบเค้นคอหอยของมันไว้หมิ่งเชียงหุนทราบว่าความหวังมีชีวิตสืบต่อของตนเองน้อยยิ่งมายิ่งลดน้อยลงแต่เล่าแปะยังมีชีวิตสืบไปในที่สุดจิ้งจอกเท่าตัวนี้ก็หลอกลวงผู้คนทั้งมวลเสาะพบหนทางล้างแค้นชำระอัปยศสายหนึ่งขึ้นจากก้นบ่อไปแล้วท่านหลอกลวงผู้คนทั้งมวลกระทั่งหมิ่งเชียงหุนพลอยถูกหลอกลวงด้วยแต่หมิ่งเชียงหุนไม่ได้เครียดถึงอาฆาตทั้งไม่ตัดพ้อตำหนิหวนนึกถึงสีหน้าลูกเขียงเชืองพบเห็นข้อที่จริงขั้นสุดท้ายหมิ่งเชียงหุนถึงกับคิดใคร่หัวเราะออกมาเหม่งเชียงหุนมุ่งหวังว่ามันยังสามารถยิ้มออกมันคิดแทบตายน่าเสียดายที่มันยิ้มไม่ออกแล้วลูกเหียงชวงกำลังหัวร่อมันไม่มีปัญญาไม่หัวร่อตอนนี้ศัตรูทั้งมวลล้วนถูกกำจัดแผนการที่วางไว้และการต่อสู้ดิ้นรนล้วนยุติลงที่รอคอยอยู่มึงหน้าคือเกียรติยศสูงสุดอำนาจวาสนาทรัพย์สริงคานและการเสพสุขจนบัดนี้ยังไม่หัวรอดจะรอถึงเวลาใดเล่าก่อนเล่าตัวมองดูมันมองดูอยู่เนิ่นนานเวลาตาของนางมิทราบเป็นความเคารพเลื่อมใสนิยมยกย่องหรืออิจฉาริษยากันแน่ลูกเหียงชวงยิ้มเล็กน้อยพลันกล่าวว่าท่านใช่เห็นว่าเราน่าดูยิ่งหรือไม่ก่อนเล่าตัวพงกศีรษะกล่าวว่าย่อมน่าดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักน่าดูเป็นพิเศษตอนนี้ท่านประสบความสำเร็จแล้วท่านอิจฉาเราหรือก่อนเล่าตัวกล่าวเสียงอ่อนหวานตอบว่ามีอยู่บ้างที่ลงเหลือกลับเป็นความนิยมเลื่อมใสลูกเหียงชวงพรันทอดถอนใจกล่าวว่าท่านหากทราบว่า
ความสำเร็จของเรานี้ใช้ค่าตอบแทนใดแลกมาอาจบางทีไม่ได้ยมเลื่อมใสเราอีกก่อนละตัวกับพริบตากล่าวท่านใจค่าตอบแทนใดเล่าทั้งไม่ได้หลั่งโลหิตและไม่เสียหยาดเหงื่อที่หลั่งโลหิตเสียหยาดเหงื่อล้วนเป็นผู้อื่นลูกเคียงชมกล่าวว่ามิผิดที่หลั่งโลหิตเสียเงือกไม่เสียเงือกเสียหยาดเหงื่อเป็นผู้อื่นหาใช่เราไม่แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าหลายปีมานี้เราผ่านวันเวลาอย่างไรก่อนแล้วตัวกล่าวว่าเราเพียงทราบว่าหลายปีมานี้ท่านไม่เคยผ่านวันเวลาลำบากยากเข็นแม้สักวันเดียวต้องเป็นยิ่งไรจึงนับเป็นวันอันลำบากยากเข็นเล่าท่านเคยเห็นเรานอนไม่หลับทั้งที่กลางดึกหลับแล้วยังถูกฝันร้ายก่อกวนจนจะท่านตื่นขึ้นหรือไม่ก่อนแล้วตัวกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านชะไหนเป็นเช่นนี้นึ่งเพราะเราวิตกกังวลว่าแผนการของเราถูกบุคคลอื่นล่วงรู้ความลับของเราถูกผู้อื่นเปิดโปงบางครั้งเราถึงกับกังวลจนกระทั่งน้ำอึกหนึ่งยังดื่มไม่ลงพอดื่มลงไปก็อาเจียนออกมา ก่อนแล้วตัวถอนใจเบาๆกล่าวว่าที่แท้รสชาติของการประทุษร้ายคนก็ยากยิ่งจะทนทานลูกเหียงชวงกล่าวว่ายากยิ่งจะทนทานจริงๆแต่ยังประเสริฐเลิศกว่าถูกประทุษร้ายอยู่บ้างมันยิ้มอีครากล่าวเสียงเนิบนาบรสชาติของความสำเร็จก็ไม่น่าทนทานเพียงแต่ประเสริฐกว่ารสชาติของความพ่ายแพ้อยู่บ้างก็แล้วตัวกล่าวว่าอย่างนั้นตอนนี้ท่านยังตัดพ้อตำหนิอันใดหรือเราไม่ได้ตัดพ้อตำหนิเพียงเสียใจอยู่บ้างก็แล้วตัวถามว่าเสียใจอันใดลูกเขียงชวงเพ่งตาไปยังที่ไกลตาเน้นเสียงทีและคำเรายังไม่ได้เห็นซากศพเล่าแปะกับตามันพรันหันกายไปก็เห็นคนผู้หนึ่งข้ามกำแพงตึกวิ่งตะมึงตรงมาคนผู้นี้เรียกว่าอู่หังเป็นหัวหน้าหน่วยเล็กๆในคุ้มกำลัง3หน่วยที่มันระดมมาลูกเขียงชวงหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวเสียงเย็นชาเราเรียกเจ้าเฝ้ารักษาอยู่เมืองนอกก็ได้เรียกเจ้าเข้ามาเล่าท่าทีมันไม่เกี้ยวกาดกระไรแต่แฝงกลิ่นอายอันเย็นเยียบเสียบกระดูกประการหนึ่งมันผิดแผกกับเล่าแปะเล่าแปะบางครั้งเป็นสลาตันบางคราเป็นอาทิตย์อบอุ่นแต่ลูกเขียงชวงกลับเย็นเยียบตลอดการเย็นเยียบจนบันดาลให้ลึกภายในกายผู้คนแข็งตัวอู่หังหน้าแปรเปลี่ยนไปหมอบฟุกกับพื้นทั้งที่อยู่ห่างเจ็ดเสียกล่าวว่าบริวารความจริงไม่กล้าพระจัดที่มั่นโดยประการเพียงแต่มีคนส่งจดหมายมาบอกว่ามีเรื่องรีบด่วนมินำซ้ำให้ส่งมอบต่อท่านประมุภักด้วยตนเองปังจุปังจุแปลว่าประมุภักเราแป๊ะไม่เคยเป็นปังจุประมุภักพักใดหรือเป้าจุประมุป้อมใดใดท่านชมชอบอื่นยึดถือท่านเป็นสหายมาดว่าผู้อื่นจะเคารพเทิดทูนท่านยิ่งกว่าจูหยินนายเนาะจูยินนายใดๆแต่ลูกเคียงชวนกลับชมชอบคำว่าปังจูมันรู้สึกสองคำนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจแสดงออกถึงตำแหน่งอันสูงส่งเหนือธรรมดาลูกเคียงชวนกล่าวว่าจดหมายอยู่ที่ใดซองจดหมายเป็นประเภทธรรมดาเนื้อกระบาดเบาบางยิ่งและน้ำหนักเบายิ่งบนซองจดหมายไม่ได้จ่าหน้าอันใดภายในก็ไม่มีจดหมายแต่จดหมายฉบับนี้หาใช่ว่างเปล่าไม่ลูกเขียงชองพอฉีกซองออกเหลือบเห็นเข็มเงินละเอียดดุดขนวัวกลุ่มหนึ่งนี่คือเข็มเจ็ดดาวที่เป็นอาวุธประจำตัวของมันเป็นเข็มเจ็ดดาวที่มันใช้จัดการเก่าล่ำแวะลูกเขียงชวงที่จดจำเข็มกระบอกนี้ได้เนื่องเพราะมันไม่เคยใช้อาวุธลับชนิดนี้ต่อบุคคลอื่นมาก่อนตอนนี้เข็มจับแดดเจ็ดดาวที่ซัดจู่โจมใส่ล่ำแวะหวนกลับมาในเงื้อมือมันลูกเขียงชวงรู้สึกเย็นเยียบไปทั่วสรรพผ่างกายตวัดเสียงก็เรียกกราดว่าคนส่งจดหมายลงอู่หังตอบว่ายังรออยู่เบื้องนอกคำพูดนี้ไม่ทันกล่าวจบก็เหลือบเห็นลุงเหียงชวงลอยตัวเคลื่อนพริ้ววาบออกไปอย่างรวดเร็วขณะนั้นเองนอกกำแพงตึกมันเกิดเสียงแผดร้องหวยหวนดังมากำลังรักษาการนอกกำแพงตึกกระจายเป็นจุดๆแต่ละจุดมีจำนวน3คนในคนทั้ง3 1เป็นผู้จัดเจนในการใช้ดาบ1เป็นมือกรทันฝีมือเยี่ยมอีกผู้หนึ่งเป็นมือทวนอันช่ำชองอาวุธของอู่ฮั่งก็คือดาบมันฟังออกมาเสียงแผดร้องครั้งนี้กระเปงจากพวกพ้องที่ประจัดการร่วมกับมันเสียงแผดร้องแหลมเล็กและกระชั้นสั้น
เรียกเหิงชวงย่อมได้ยินเช่นกันกระทั่งมันพลิ้วข้ามกำแพงตึกยังเหลือบเห็นร่างแสงหนึ่งพุ่งปาดไปยังนอกกำแพงที่ไกลตาแสดงแน่ชัดนั่นเป็นบุคคลที่ส่งจดหมายมาแต่ว่าลูกเหิงชวงไม่ได้ไล่ล่าตามกลับหดตัวลงในร่างกระโดดปราดและเลี้ยวลงบนกำแพงตึกเชิงกำแพงด้านนอกทิ้งคันเกาธารถูกบิดหักและทวนที่หักสะบั้นเป็น3ท่อนชายชะกันทั้งสองฟุบกายอยู่บนพื้นส่วนศีรษะพลิกหันมาด้านข้างกระดูกคอคล้ายถูกบิดหักไปผู้คนในลูกเหียงชวงนำมาครั้งนี้แม้อาจนับเป็นยอดฝีมือยุทธจักรแต่ไม่มีชนชั้นต่ำสามแม้สักคนเดียวผู้ส่งจดหมายมากลับสามารถหักคอผู้มันในชั่วพริบตาพระจากไปอย่างรวดเร็วลูกเหียงชวงเพ่งมองความมืดสลัวที่ไกลตาดวงตาคล้ายทอเวลประวันพลั้นพรึงขึ้นวูบหนึ่งมันไม่ได้ไล่ล่าตามคล้ายกิ่งเกรงว่าในความมืดมีบุคคลที่มันคลั่นคล้ำที่สุดรอคอยมันอยู่ผ่านไปเนิ่นนานสีหน้ามันกร้อยกลับคืนปกติกระโดดลงสู่พื้นอย่างแผ่วเบาก่อนเล่าตัวรอคอยอยู่ที่เชิงกำแพงแล้วดวงตานางทอเวลตื่นเต้นตระหนกสามส่วนครางแครงสงสัยอยู่เจ็ดส่วนนางถามเบาๆว่าที่ส่งจดหมายมาเป็นใครลูกเหียงชวงสันศีรษะก่อนแล้วตัวเปลี่ยนเป็นถามว่าจดหมายที่ส่งมาเล่าลูกเหียงชวงยึดมือที่กำแบกำแนบแน่นออกช้าๆผ่านไปเนิ่นนานมือขนั้นค่อยแบออกช้าๆช่วยกลางฝ่ามือมันมีกระดาษถูกกำจนยับย่นก้อนหนึ่งในกระดาษมีเข็มเงินเล็กเหลียดเล็กเหลียดดุดขนหัวเจ็ดเล่มก่อนแล้วตัวขมวดคิ้วกล่าวว่านี่เป็นอะไรเหรอลูกเหียงชวงกล่าวว่านี่เป็นเข็มเจ็ดดาวของเราเป็นอาวุธลับประจำตัวของท่านลูกเหียงชวงผงกศีรษะก่อนแล้วตัวกล่าวว่าเมื่อเป็นอาวุธลับของท่านมีอันใดต้องแตกตื่นตระหนกไปลูกเหียงชวงรวบกำมือเข้าหากันอีกครากล่าวเสียงทุ้มหนักแต่อาวุธลับเหล่านี้ความจริงสมควรปรักตรึงอยู่กลางหลังเล่าแปะสีหน้ากอเล่าตัวพลันแปรเปลี่ยนกับกายลมหายใจก็ชะงักขาดห่วงเล่าแปะหากถูกฝังอยู่ก้นบ่อทั้งเป็นอาวุธลับนี้ฉะไหนย้อนกลับเข้ามาในเงื้อมือลูกเหียงชวงได้เล่าผ่านไปเนิ่นนานกอเล่าตัวค่อยระบายลมจากปากกล่าวว่าหรือเล่าแปะไม่ได้อยู่เบื้องล่างหรือลูกเหียงชวงขบกรามกรอดพงกศีรษะรับก็แล้วตัวกล่าวว่าแต่ทว่าเมื่อลุกหนีออกไปมันฉะไหนยังส่งเข็มเจ็ดดาวกลับมามันมีจิตเจตนาใดในมาตรวิการสีหน้าลูกเหียงชวงดูไปเผือดขาวดุดกระดาษผ่านไปอีกเนิ่นนานเน้นเสียงทีและคำเราเข้าใจจิตเจตนามันท่านเข้าใจหรือลูกเหียงชวงเค้นเสียงว่าจิตเจตนาของมันคิดกระตุ้นสติเราว่ามันยังไม่ตายมีนำซ้ำสามารถกลับมาส่อหาเราทุกขณะจิตก็แล้วตัวกล่าวว่าแต่มันใหญ่ต้องกระตุ้นเตือนท่านระวังป้องกันมันท่านหากไม่ทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ใหญ่มันใหญ่มิใช่มีโอกาสพุทธรายท่านง่ายดายกว่าเดิมลูกเคียงชวงกล่าวว่ามันต้องการให้เราระวังป้องกันมันตลอดเวลาให้เราตื่นเต้นตึงเครียดให้เราหวาดหวั่นพรั่นพรึนต่อให้มันคิดฆ่าเราก็ไม่ยอมให้เราตายโดยง่ายดายเกินไปมันพรันยิ้มออกมากล่าวตอบว่าแต่เราไม่หลงกลมันเด็ดขาดมันแม้กำลังยิ้มแต่สีหน้ากลับกระตุกบิดเบี้ยวเพราะความหวาดหวั่นพรั่นพรึงและตื่นเต้นตึงเครียดก็ลดตัวพลอยเพ่งตามองความมืดมิดที่ไกลตาดวงตาทอเวลประวันพรั่นใจกล่าวเบาๆว่าเล่าไปหากลับมาจริงๆที่มันคิดจัดการย่อมไม่เพียงท่านลำพังคนเดียวลูกเหียงชวงพงโกศีรษะช้าๆกล่าวว่าที่มันคิดจัดการย่อมไม่เพียงเราลำพังคนเดียวก็แล้วตัวมองดูลิกห่วงลูกเหียงชวงพรันยึดกุมมือของมันไว้มืออันเย็นเยียบทั้งสองข้ามกุมกระชับกันแนบแน่นพวกมันทั้งสองไม่เคยสนิทชิดใกล้กันป่านนี้มาก่อนแต่ยามนี้ความประวันพรั่นพรึงที่คุกคามจิตใจทำให้มันสองมิอาจไม่ร่วมมือกันวิกรานดึกมากแล้วที่ไกลตามืดมิดสนิทบุคคลพวกมันหวาดมันพรั่นพรึงที่แท้จะรุดมาเมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบฝนตกขี้มูลไหลคนจันไหลมาพบกันจบตอน